ในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อพื้นฐานวัฒนธรรมไทยสิ่งสำคัญในเป้าหมายในการที่จะทำความเข้าใจกับพื้นฐานวัฒนธรรมไทยหรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยดินแดนในประเทศไทยเราทราบมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามีพื้นที่มากมายลักษณะของขนาดต่างๆเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่มีนาบริเวณกว้างขวางนะครับในตั้งแต่ลุ่มน้ำต่างๆสิ่งที่น่าสนใจคือนาบริเวณตรงนี้มี2วัฒนธรรมร่วมกันอยู่คือ1เป็นวัฒนธรรมที่ก่อเกิดและเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่ภายในรัฐไทยเองกับ2การรับวัฒนธรรมจากภายนอกและหล่อหลอมขึ้นเป็นรัฐสิ่งที่น่าสนใจคือ1ในอาณาบริเวณประเทศไทยนะครับมีวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคหินเก่าเข้าสู่ยุคหินใหม่แล้วก็เข้าสู่ยุคสำริดแล้วก็มีการก่อรูปเป็นรัฐเป็นชุมชนต่างๆเกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมาเราเห็นว่า1ในดินแดนประเทศไทยนะครับมีชุมชนเก่าแก่โบราณหินเก่าเราเห็นตั้งแต่บริเวณที่เรียกว่าบริเวณเมืองบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีเราเจอลักษณะของรูปพรรณสันฐานก้อนหินหินกระเทาะต่างๆแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นยุคหินใหม่คือเริ่มมีโลงลักษณะของการฝังศพนะฮะฝังศพคือหนึ่งจะเป็นรูปของคนฝังศพแล้วโรยดินแดงๆลงไปการโรยดินแดงๆตรงนี้เองจึงมีความน่าสนใจมากเพราะเราเริ่มมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายว่าหนึ่งคนตายเหล่านี้จะค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตจึงมีการวางหลุมฝังศพแล้วก็โรยดินแดงลงไปตรงนี้เองการค้นพบหลุมฝังศพตรงนี้เองจึงเกิดความน่าสนใจว่าเราอาจจะใช้กระบวนการของการสืบจากศพว่ากระบวนการของการพัฒนาการในยุคหินเก่าเข้าสู่ยุคหินใหม่เข้าสู่ยุคโลหะมันมีวิถีชีวิตอย่างไรเราค้นพบว่าลักษณะของผู้หญิง1คนที่เราเจอในหลุมฝังศพแถวเมืองดงแม่นางเมืองเนี่ยมีความน่าสนใจมากว่าลักษณะของผู้หญิงคนนี้รอบๆตัวเต็มไปด้วยเครื่องปั้นดินเผามากมายแล้วก็มีลักษณะของดุลหรือก้อนหินสำหรับการปั้นขึ้นมาเป็นรูปเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ค้นพบว่าในกระดูกของผู้หญิงคนนี้ตรงนิ้วมือเนี่ยฮะลักษณะของกระดูกจะมีลักษณะของบานการบานออกแล้วก็มีลักษณะของการแผ่กระจายของกระดูกซึ่งสะท้อนเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่ทำอาชีพของการปั้นหม้อนะฮะเราสืบจากศพเห็นเลยว่าโอเคในอดีตที่ผ่านมามีการกระบวนการปั้นหม้อมีกระบวนการพัฒนาการของการปั้นโดยใช้ดินขึ้นรูปแล้วทุบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาความน่าสนใจตรงนี้ค่อยๆพัฒนาการจากยุคโบราณจากเมืองหินกระเทาะอยู่ในเพิงผาถ้ำเริ่มมีหลุมฝังศพเจอโครงกระดูกเจอเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและในเครื่องปั้นดินเผานี่เองมีความน่าสนใจมากว่าเราเจอสิ่งที่เรียกว่าเม็ดข้าวเราเริ่มเจอเม็ดข้าวแล้วที่แม่ฮ่องสอนที่ถ้ำผีแมเราเจอเม็ดข้าวฝังลึกอยู่ในเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกเผาแล้วก็หุงข้าวนะฮะแล้วก็เม็ดข้าวป่าหรือข้าวไร่เนี่ยได้แฝงตัวอยู่ในเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ดังที่เห็นว่าทำของประเทศไทยพัฒนาการจากสังคมเพิงผาถ้ำเข้าสู่สังคมเมืองมีการปลูกข้าวจากข้าวไร่เข้าสู่การปลูกข้าวค้นพบที่น่าสนใจที่บ้านเชียงคือคบโครงกระดูกหมาเรามีการเลี้ยงสัตว์แล้วเรามีการทำเครื่องปั้นดินเผาขึ้นปั้นดินเผาพัฒนาจากธรรมดาขึ้นเป็นลายทาบขึ้นเป็น3ขาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเกิดการค้นพบสำริดและเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าค้นพบทั่วไปหมดในประเทศไทยที่เรียกว่ากองโมโหระทึกเป็นพิธีกรรมร่วมกันแล้วชุมชนชาวไทยโบราณเนี่ยพัฒนาจากชุมชนที่เป็นชนเพิงผาถ้ำเข้าสู่ความเป็นชุมชนเมืองและพัฒนาการขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความน่าสนใจมากเลยคือการเกิดของความเชื่อร่วมกันในการเรื่องของทำงานทางด้านการเกษตรกรรมความเชื่อเรื่องของการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงการเกิดเป็นชุมชนทำปั้นหม้อทอผ้าและน่าสนใจกว่านั้นในหลุมฝังศพหนึ่งที่บ้านเชียงค้นพบว่ามีเศษซากของเส้นใยฝังอยู่ในกระดูกแล้วเราก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ดึงเส้นใยนี่ออกมาจากกระดูกค้นพบว่าในชุดที่ใส่สมัยโบราณแล้วก็ถูกฝังแล้วก็เปื่อยยุ่ยเข้าไปแล้วก็ฝังเข้าไปอยู่ในโครงกระดูกเนี่ยเป็นชุดทำจากผ้าใยกันชงก็เห็นได้ว่ามีชุมชนเหล่านี้มีการทอผ้าแล้ววัสดุที่ใช้ในการทอผ้าในอดีตก็คือผ้าใยกันชงแล้วก็มีกระบวนการของการพัฒนาการของชุมชนภายในขณะเดียวกันท่ามกลางการเจริญเติบโตของการค้าการผลิตต่างๆที่อยู่ภายในชุมชนเองจึงก่อเกิดการเชื่อมโยงกับภายนอกในหลุมฝังศพที่เราเจอค้นพบในยุคหินใหม่เนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่เครื่องปั้นดินเผาไม่ได้มีเพียงแต่ลักษณะของเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆหรือกระดูกสัตว์หรืออาหารหรือเม็ดข้าวค้นพบว่ามี
ดูฝังศพของเศรษฐีบางคนผู้หญิงบางคนหรือกลุ่มผู้นำเผ่ามีสร้อยคอที่เรียกว่าสร้อยหอยจากมาดากัสการ์มีลักษณะของกำไลทองคำนะฮะแล้วก็มีเครื่องกำไลสำริดที่น่าสนใจมากเป็นกำไลที่ทำจากแกนสำริดที่มาจากเมืองน่านตลอดจนมีหวีซึ่งเป็นทำจากกระดูกช้างซึ่งเป็นร่วมสมัยลวดลายเดียวกับที่อินเดียในศตวรรษที่4แปลว่ากระบวนการของการพัฒนาการภายในประเทศเราเองมีการแลกเปลี่ยนจากภายนอกภายในประเทศเราไม่ได้อยู่อย่างนิ่งเราเห็นว่า1ภายใต้ชุมชนต่างๆเนี่ยในภาคกลางของประเทศไทยนี่เนี่ยก็มีสินค้าว่าทำจากเวียดนามจากภาคเหนือจากจีนและจากอินโดนีเซียจากเปอร์เซียต่างๆหอยจากมาดากัสการ์เหรียญที่เป็นลักษณะของเหรียญสีหินสีจากทางภาคใต้ทางคลองท่อมทางสุมาตราและน่าสนใจกว่านั้นยังมีกระบวนการของการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายจนค้นพบตะเกียงโรมันอยู่ในที่มาลากาที่กาญจนบุรีก็จนค้นพบของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางวัฒนธรรมตั้งแต่ยุโรปเข้ามาที่อินเดียเข้ามาถึงไทยอาณาบริเวณต่างๆหล่อหลอมขึ้นมากลายเป็นเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมตั้งแต่พุทธศตวรรษ8ถึง18สิ่งเหล่านี้เริ่มค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากชุมชนภายในแลกเปลี่ยนภายนอกหล่อล้อมความคิดทัศนคติต่างๆจากชุมชนบ้านกลายเป็นเมืองสิ่งที่น่าสนใจพบว่าชุมชนเหล่านี้เริ่มรับวัฒนธรรมจากภายนอกที่เรียกว่าแนวความคิดเรียกว่าเทวราชาลานวัฒนธรรมระบบวรรณะความเชื่อเรื่องของชนชั้นต่างๆเริ่มสอดแทรกเข้ามาในสังคมไทยจากความเชื่อเรื่องสังคมพ่อพุทธหมอผีความเชื่อของการบูชายันความเชื่อของการบูชาผีสางนางไม้ต่างๆถูกรับวัฒนธรรมพราหมณ์และพุทธเข้ามาจึงเกิดกระบวนการของการพัฒนาที่เรียกว่าวัฒนธรรมเมืองตรงนี้เองกระบวนการของการเกิดวัฒนธรรมเมืองเริ่มเป็นวัฒนธรรมเมืองในพื้นที่บริเวณตรงนี้ตั้งแต่จากฟูนันแล้วก็พัฒนาการเด่นชัดที่สุดมีลักษณะคูน้ำคันดินล้อมรอบที่เรียกว่าอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรทวารวดีนี่เองค่อยๆพัฒนาการตั้งแต่ภาคกลางนครปฐมศรีเทพศรีสัชนาลัยนครชุมกำแพงเพชรบริเวณต่างๆนะฮะในบริเวณภาคกลางประเทศไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นคูน้ำคันดินล้อมรอบภาษาวงกลมเจอในศรีเทพเจอในชัยนาทเจอที่นครสวรรค์เจอในหลายๆที่เกิดเป็นชุมชนคูน้ำคันดินล้อมรอบและพัฒนาการของชุมชนคูน้ำคันดินล้อมรอบเริ่มก่อสร้างภาษาสถาปัตยกรรมเรื่องราวของความเชื่อต่างๆถูกหล่อหลอมขึ้นมาตรงนี้เองการเกิดรัฐะหรือการเกิดพัฒนาการจากบ้านเป็นเมืองเป็นรัฐเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้เองภายใต้การรับวัฒนธรรมอินเดียความน่าสนใจตรงนี้เริ่มเกิดขั้นที่1มีการรับแนวความคิดของเทวราชาพ่อค้าผู้นำชุมชนเศรษฐีหมอผีต่างๆค่อยๆปรับตัวเองจากการเป็นผู้นำเผ่าเป็นผู้นำรัฐผ่านระบบเทวราชาสิ่งที่อันนึงที่มีความสำคัญคือการปราบดาภิเษกชนชั้นนำเริ่มเปลี่ยนสถานภาพจากผู้นำชุมชนธรรมดากลายเป็นผู้นำที่สืบทอดทางสายโลหิตโดยผ่านกระบวนการบรมราชาภิเษกขึ้นมาตรงนี้มีความสำคัญมากกระบวนการบรมราชาภิเษกทำให้กษัตริย์เริ่มมีการใช้คำราชาศัพท์ใช้ศัพท์ที่แยกแตกต่างจากประชาชนทั่วไปออกเกิดชนชั้น2ชนชั้นขึ้นคือชั้นปกครองและชนชั้นใต้การปกครองชนชั้นปกครองเองได้เปลี่ยนรูปแบบพัฒนาการให้กลายเป็นชนชั้นใหม่มีลักษณะของทิพภาวะคือการสมเป็นสมมุติเทพลงมาจุติในพื้นที่เพื่อปกครองผู้คนและสืบสายโลหิต 2. เกิดชนชั้นกลุ่มใหม่ที่เชื่อมระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้การปกครองคือชนชั้นขุนนางระบบราชการระบบขุนนางเริ่มเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกษัตริย์ชนชั้นปกครองกับผู้ใต้ปกครองเริ่มมีการบวชเรียนการใช้ภาษาใหม่ๆการเชื่อมโยงโดยมีการใช้ภาษาสันสกฤตบาลีการสร้างเรื่องราวความเชื่อความทรงจำขนบธรรมเนียมประเพณีผ่านชนชั้นใหม่ที่เรียกระบบขุนนางที่เป็นคนเชื่อมระหว่างสถาบันกษัตริย์กับไพร่ฟ้าประชาชนและชนใต้การปกครอง3สิ่งที่น่าสนใจต่อไปนั้นคือเริ่มสร้างความเชื่อเรื่องราวต่างๆให้คนรับรู้ว่าเรื่องของสมมุติเทพมีความทรงจำต่างๆเรื่องรามายณะมหาภารตะรามเกียรติ์เรื่องราวต่างๆที่ค่อยๆอธิบายของการจุติของการเป็นเทพค่อยๆถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและ
เล่าสืบต่อกันมาให้เห็นความแตกต่างระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้การปกครองรัฐะเริ่มสร้างกระบวนการสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาผ่านเรื่องเล่าผ่านกระบวนการกำหนดสิ่งต่างๆและสุดท้ายกษัตริย์ก็พยายามเนรมิตและจำลองทิพยวิมานเขาไกรลาดแล้วก็ชุมชนต่างๆให้คนเริ่มรู้สึกว่านี่แหละคือดินแดนสวงสวรรค์ที่ในอาณาเวรตรงนี้จึงเกิดการสร้างปราสาทหินนครวัดนครธมเกิดการสร้างปรางปราสาทต่างๆมหาศาลเช่นเราจะเห็นได้ในประเทศไทยมากมายคือเช่นที่เมืองสีเทพสันตาผาแดงพระบรมธาตุเมืองเฉลียงสุโขทัยแล้วก็อาณาบริเวณต่างๆเริ่มมีการสร้างปราสาทเพื่อจะเป็นเหมือนแกนกลางสมมุติเทพว่าบริเวณเขาไกรลาดในอดีตเป็นอย่างไรเริ่มกำหนดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยยอดเขาไกรลาดเป็นอย่างนี้อนุทวีปทั้ง4เป็นอย่างไรสระน้ำล้อมรอบคืออะไรค่อยๆสร้างจำลองเขาไกรลาดลงมาไว้ในดินแดนของเมืองมนุษย์แล้วก็สร้างลายจำหลักรูปลักษณ์เรื่องราวของรามเกียรติ์เป็นจิตรกรรมฝาผนังรอบๆทั้งลายเขียนทั้งภาพแกะสลักเป็นจิตรกรรมฝาผนังรอบๆวิหารอุโบสถโบราณสถานต่างๆและความเชื่อเหล่านี้ก็แพร่กระจายเข้ามาในสังคมไทยตั้งยุคทวาราวดีผ่านทางเขมรเข้ามาพัฒนาเข้ามาผ่านว่าทำเขมรเข้ามาหล่อหลอมจนกลายเป็นว่าทำสุโขทัยอยุธยาแล้วก็สืบทอดลงมาจนถึงปัจจุบันเห็นได้เลยว่าในกรณีของวัดพระแก้วเองการสร้างการเขียนระเบียงคดเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการสร้างและเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทยคือการพัฒนาความเชื่อจากสังคมดั้งเดิมสังคมผีเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมลัทธะสังคมเมืองโดยมีกระบวนการสำคัญที่เรียกว่ากระบวนการบรมราชาภิเษกสร้างสารภาพของกษัตริย์ให้เป็นสมมุติเทพแล้วก็เกิดชนชั้นที่2คือชนชั้นขุนนางในการเชื่อมต่อร้อยรัดระหว่างกษัตริย์กับชนชั้นล่างค่อยๆหล่อหลอมขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมไทยภายใต้ระบบวัฒนธรรมระบบศักดินาเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้เองจึงเกิดการวางระบบแบบแผนชนชั้นปกครองกับใต้การปกครองเกิดชนชั้นขุนนางและเกิดระบบศักดินาเป็นขั้นตอนที่ลดทอนอำนาจแบบวรรณะของเขมรแต่ค่อยๆสร้างวัฒนธรรมเฉพาะของอารยธรรมไทยขึ้นมาเป็นระบบศักดินามีขั้นตอนการกำหนดชนชั้นต่างๆและรูปแบบของการจัดการรัฐเหล่านี้ค่อยๆก่อรูปขึ้นมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาสืบต่อจนถึงรัชกาลที่5และค่อยๆเปลี่ยนแปลงในอนาคตตรงนี้เองความน่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังเห็นว่ารากฐานของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่ออยู่2จุดจุดแรกคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสมมุติเทพเข้าสู่อเนกนิกรสมมุติหรือรัฐไทยสมัยใหม่สมัยรัชกาลที่5ดังนั้นรากฐานสำคัญของสังคมไทยก็คือความเชื่อในเรื่องของสมมุติเทพแล้วก็ระบบผู้อุปถัมภ์ระบบเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการผู้น้อยฟังผู้ใหญ่แล้วก็การแบ่งอำนาจของคนเป็นขั้นๆตามระบบศักดินานี่คือรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่จะเล่าต่อไปในส่วนต่อไปเห็นว่าพัฒนาการของสังคมไทยสมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นอย่างไร